3ต่อ1ไม่ต้องอองตวนกล้าไหมเสียโบ๊ทให้ค่าตัว 400,000 ถ้าพร้อมเจอเพชรมงกตตัวต่อตัวเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่ดูว่าจะไม่จบลงง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อคุณอองตวนปินโตนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสได้ประกาศท้าชก3ต่อ1และขอใช้มือซ้ายข้างเดียวบนเวที10 Fight 10ทางช่อง Workpoint จนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักล่าสุดนะครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีเจ้าของค่ายมวยดังเพชรยินดีอะคาเดมี่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าผมเอาจริงให้ค่าตัว 400,000 บาทน้ำหนักต่อให้2กิโลกรัม70ต่อ72กิโลกรัมต่อยกกติกามวยไทย5ยกอย่าไปท้าดาราเขาไม่ใช่นักมวยสนใจทักมาอยากได้อะไรเพิ่มเสนอมาพร้อมพิจารณาทุกกรณีโดยในภาพนะครับท่านผู้ชมเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอองตวนปินโตพบกับเพชรมงกตวสังประภัยนักมวยไทยชื่อดังเจ้าของตำแหน่งแชมป์เวทีมวยลุมพินีและนักชกรายการวันแชมเปี้ยนโดยการชกไฟล่าสุดเพชรมงกตพลาดท่าแพ้ให้กับจอร์จิโอเปโตเชียนยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวอิตาลีท่านผู้ชมครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะเห็นทั้งคู่ชกกันแล้วก็กรุณานะครับช่วยแชร์ไปหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังกลุ่มมวยต่างๆนะครับให้มันดังๆไปเลยข่าวนี้นะฮะผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าคู่นี้ถ้าได้ชกกันแล้วจะไปยังไงนะครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมกระผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ